แฟนขับชื่อตุ้ยนะครับถามว่าถ้าเรารับประทานฟักทองเผือกและมันนะครับซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยคุณตุ้ยก็เลยถามว่าถ้าเรารับประทานมากเกินไปจะเป็นอันตรายไหมเป็นแน่นอนดังนั้นส่วนใหญ่แล้วผมให้กะประมาณง่ายๆแบบนี้ข้อที่1น,นะครับคือรับประทานฟักทอง เือกมันเท่ากับปริมาณข้าวสวยที่เรารับประทานปกติเช่นโดยปกติถ้าเรารับประทานมื้อละ2ทัพีให้เราลองเปลี่ยนเป็นเผือกมันฟักทองเนี่ยประมาณ2ทัพีเท่ากันเราจะได้ปริมาณแป้งนะครับที่ใกล้เคียงกับข้าวสวยเดิมแต่ ดูดซึมได้ช้ากว่าเพราะว่ามันมีใย,ยอาหารสูงกว่าดังนั้นพอเราเปลี่ยนในปริมาณขนาดนี้มันจะไม่ทําให้เราได้รับประทานแป้งหรือน้ําตาลมากเกินไปแต่ข้อที่2ถ้าเรายังรู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นอยู่โอ้แสดงว่าเผือกมันฟักทองของเราเนี่ยปริมาณเกินและเราก็ทําแบบนี้ครับมื้อเช้าทานเยอะหน่อยมื้อกลางวันทาน ขาบเนี่ยครึ่งหนึ่งของมื้อเช้ามื้อเย็นเน้นโปรตีนกับผักเป็นหลักอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อยแต่ว่าปริมาณไม่มากแล้วเราก็ออกกาลังกายตอนเช้าเพิ่มเติมนะครับมันจะช่วยทําให้เราสามารถกระตุ้นเบิร์นได้และช่วยทําให้เราสามารถควบน้ําหนักได้ด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่ลดความอ้วนเมื่อ11ปีที่แล้วแล้วหุ่นดีมาตลอดทุกคนยังเห็นด้วยว่าหุ่นผมยังดีอยู่เลยนะครับคำถามคือทําไมนะครับ จริงๆแล้วผมก็รับประทานเหมือนเดิมกับเมื่อ11ปีที่แล้วเลยและออกกํบบาลังกายเหมือนเดิมมาเลยทําให้เราเนี่ยยังกระตุ้นระบบการเผาผลาญอยู่ดังนั้นอายุที่เพิ่มมากขึ้นมา11ปีแต่การที่อ,ออกกํบบาลังกายและคุมอาหารไม่ให้ขาบเกินเนี่ยมันจะช่วยทําให้ข้าวแป้งน้ําตาลน่ย เปลี่ยนไปเป็นไขมันในร่างกายน้อยลงนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงสมดุลน,นะครับส่วนใครก็ตามรู้สึกว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้ารับประทานน้อยเกินไปจะทําให้มีอาการนอนไม่หลับมีอาการงุดหงิดมีอาการตื่นมอหิวกลางดึกแนะนําตอนกลางคืนเนี่ยรับประทานเป็นไอโซเลตเวยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่ไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบนะครับแต่ถ้าใครก็ตามอยากจะชิมยี่ห้อเดียวกับที่ผมป้ป,ป้ามามาผมทานอยู่เป็นเวจากพืชน,นะครับสามารถพิมพ์วอลแหวนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วรับโปรโมชั่นพิเศษก็คือเวจากพืชปกติ1กล่องอนะเจ็ดซองจะ1นึ่ 200เฉพาะในคลิปนี้นะครับใครพิมพ์วอลแหวน11นะครับผมให้สิทธิพิเศษคือซื้อ1ซองในราคา190บาทแล้วแถมอีก1ซองนันทีแต่ให้เฉพาะคนที่แคปหน้าจอโปรนี้นะครับแล้วก็ส่งให้แอดมินเท่านั้นนะครับพิมพ์วอลแหวน11แล้วแคปหน้าจอไว้รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ